สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ2คดีโดยคดีแรกเป็นพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางร่วมมือกับสินแสและคดีรับสินบนของรักษาการผู้กำกับการสน.ห้วยขวางนายอัจฉริยะบอกว่าตนมาร้องเรียนในกรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางร่วมมือสินแสคนหนึ่งซึ่งรู้จักตั้งแต่6กันยายน2560และแจ้งความคดีฉ้อโกงทรัพย์เมื่อวันที่31ตุลาคม2560จำนวนเงิน 1.55 ล้านบาทกับผู้เสียหายหลังจากสินแสรายดังกล่าวแจ้งความแล้วได้มีการบังคับให้ผู้เสียหายร่วมหลับนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561และได้ออกหมายจับเมื่อวันที่4เมษายน2561และจับกุมได้20ธันวาคม2561พร้อมฝากขังศาลแขวงพระนครเหนือเมื่อวันที่22ธันวาคม2561นอกจากนี้ได้มีการทำเอกสารไว้3ฉบับเป็นหนังสือรับสารภาพหนี้ 3.5 ล้านบาทซึ่งเป็นการดำเนินคดีทางแพ่งแต่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญาทั้งนี้สินแสรายดังกล่าวได้มีการโอนเงินให้กับผู้เสียหายแทบทุกวันระหว่างหมายจับออกก็ยังมีการเดินทางร่วมกันอย่างต่อเนื่องบางครั้งมีการร่วมเพศบังคับอนาจารและส่งภาพเซ็กโฟนแทบทุกวันซึ่งคดีนี้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.น.1กับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเป็นผู้ดำเนินคดีและออกหมายจับซึ่งวันที่ออกหมายจับไม่ตรงกับวันที่เกิดเหตุอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน2565มีชุดสปส.ตร.ออกหมายจับชาวมาเลเซีย2รายมาส่งสน.ห้วยขวางมีการเจรจากับเจ้าของบ่อนแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทเพื่อให้ปล่อยตัวชาวมาเลเซียรายดังกล่าวกับรักษาการผู้กำกับการสน.ห้วยขวางซึ่งทำให้ตนได้ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้มีการเรียกรับสินบนจึงได้มาเรียกร้องให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ดำเนินการตรวจสอบด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ากรณีนายอัจฉริยะยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการทางกฎหมายอดีตผู้กำกับการสน.ห้วยขวางหลังได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดมาสอบสวนพร้อมขยายผลสั่งการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและพนักงานสอบสวนที่เบี่ยงเบนคดีเรื่องแพ่งเป็นอาญามีการละเว้นและปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะบังคับใช้กฎหมายทำความจริงให้ปรากฏคาดว่าใช้เวลาไม่นานภายหลังสงกรานต์จึงจะทราบผลต่อไป